ไปที่ข่าวนี้คุณผู้ชมขาออมสุชานะคะออกมาพูดแล้วนะข่าวถามว่าแฟนปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณแอมพิธาองค์โคสิตเนี่ยไปพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อนึงว่าเคยคิดจะแต่งงานกับอ้ําพัชราภาซึ่งตอนนั้นอ้ําพูดชัดบอกว่าไม่ได้โกรธนะที่คุณแอมพูดแบบนั้นที่แฟนเก่าพูดแบบนั้นก็เพราะว่าตัวเองอะเข้าใจดีว่านักข่าวน่ะถามก็เลยตอบนะคะเดียวกันแฟนคนปัจจุบันคือออมสุชาเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าแฟนตัวเองเนี่ยค่ะจะต้องถูกถามเพราะเขาไม่ใช่คนบันเทิงคือเป็นห่วงความรู้สึกของคุณแอมนะบอกว่าก็เข้าใจอยากให้เข้าใจมากกว่าคือบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่เคยคิดร้ายหรือว่าจะเอาเปรียบใครฝ่ายชายนะคือคุณแอมเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้มากนักนะเพราะเขายังไม่ได้คนอยู่ในวงการไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใครจะชมหรือจะว่าเขาอะไรฟังเสียงน้องออมดีกว่าน้องออมพูดเลยคุณผู้ชมค่ะพูดถึงความรักนะคะนักข่าวก็ถามแหละรู้สึกยังไงว่าเขาเคยแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งสุดท้ายมาเป็นแฟนตัวเองอะอย่างเงี้ยถามแบบเนี้ยค่ะจริงๆก็ได้ดูว่าเขาส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เห็นว่าเหมือนพี่เขาก็ตอบตามที่นักข่าวถามมาแหละเหมือนที่พี่ๆถามอะไรเราก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆออมก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่าเหมือนเราอยู่วงการมาเนาะเราก็รู้ว่ามันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันได้อยู่แล้วทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราห่วงความรู้สึกเขามากกว่าแต่พอเรากลับไปเช็คแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นไงใช้ความรู้สึกแบบโอเคไหมหรืออะไรเขาเฮ้ยเขาแบบไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาไม่ได้เป็นคนในวงการอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องอะไรก็ชัดเจนนั่นออมเหรอออมสุชาเดี๋ยวนะตุ๊กตาผีไงก็เข้าใจแต่หน้าที่ออกงานคู่กับแอมกันหน้าสัมภาษณ์เมื่อกี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเงาเรื่องแต่งหน้าหรืออะไรหรือแต่งหน้าแบกไปคือตั้งแต่ yes or no ถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะพัฒนามาเยอะเลยอะพัฒนาคือพัฒนาหน้าเปลี่ยนเนี่ยสวยมาเยอะเลยพี่บอยดูไม่ออกหรอกค่ะว่าพัฒนาอะไรมาบ้างเพราะพี่บอยเป็นคนใสๆอ่ะค่ะพัฒนาในความหมายพี่บอยเนี่ยแปลว่าอะไรพัฒนาคือมีคนมาบอกบางคนบอกว่าเหมือนฟ้านปิงเปงเหมือนคุณสุมณีหึล่ะฮะค่ะเอามากันที่นี่ดีกว่าปล่อยเขาก็จะไปทำหน้าอะไรก็ปล่อยเขาไปก็มาต่อกันที่แฟนเก่าของคุณแอมพิธานก็คือคุณอ้ําอ้ําเป็นแฟนปัจจุบันของคุณไฮโซพกล่าสุดเนี่ยค่ะไปเที่ยวฮอกไกโดนะคุณผู้ชมค่ะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแฟนหนุ่มค่ะคุณพกประธานวงพรประภาถึงขั้นแขนมีปัญหาแขนหักล่าสุดนะคะต้องกลับมากรุงเทพเรียบร้อยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อจะต้องผ่าตัดนะคะแขนซึ่งอ้ําพัชราภาเนี่ยก็ดูแลอยู่ไม่ห่างและที่สำคัญก็คือมีการโพสต์ข้อความหายเร็วๆนะเจ้าชายหมูสับซึ่งการที่มีคำพูดแบบนี้แปลว่าความสัมพันธ์มันดูแนบแน่นแล้วทำไมต้องเจ้าชายหมูสับอ่ะก็อันนี้ต้องไปถามแต่หลายคนบอกแบบนี้บอกว่ามีคนป่วยคนนึงในระหว่างคู่รักเนี่ยมันช่วยกระชับค่ะให้ความสัมพันธ์หรือการรู้จักเนี่ยมันแนบแน่นขึ้นผมของี้ได้ไหมฮะผมยังไงคะใช้คนป่วยให้เรียกว่าผู้ป่วยทำไมอ่ะมันเป็นจะดูสุภาพคนป่วยใช้คำว่าผู้ป่วยจะดีกว่าไม่เป็นไรฮะนะเป็นผู้ป่วยก็แล้วกันก็สุดท้ายอะไรเดี๋ยวบอกตอนโฆษณาอะไรอ่ะต้องดูแลผู้ป่วยไปก็แล้วกันดูแลผู้ป่วยกันเนี่ยอ่ะไปจากขอบดอกไม้ไปให้กำลังใจเพราะว่าแฟนหนุ่มที่เพิ่งเปิดตัวกันหมาดๆเมื่อต้นปีเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดโอ้โหแล้วไปที่โรงพยาบาลกันเขาบอกว่าน่าจะลื่นแล้วแขนไปกระแทกนี่แหละแขนซ้ายนะคะนะแล้วก็ส่วนโมเมนต์นั้นน่ารักมากๆเพราะว่าฝ่ายชายเองก็มีแอบแซวนะคะแซวคุณอ้ําบอกว่ามาให้กำลังใจหรือมาขอซองแดงแต่ตัวสวยมากเลยคลิปเมื่อวานนี้ช่วงตรุษจีนนะเรามีคลิปมั้ยมีคลิปมั้ยอ่ะฟังหน่อย6โมงเย็นผ่าตัดนะคะอยู่ไม่ได้นะคะแต่งตัวอย่างนี้ถือดอกไม้อย่างนี้มาขอตังค์หรือมาเยี่ยมครับทั้ง2อย่างได้มั้ยคะหวานมากสังเกตไหมบุคลิกพี่อ้ำเวลาคุณแอมเขาถ่ายก็ไม่ใช่คุณไฮโซพกเขาถ่ายเนี่ยดูมีความเป็นธรรมชาติไม่ค่อยเห็นแบบพี่อ้ำมาจิ้มอะไรไปพูดไปอะไรอย่างนี้นะ